ดูภาพของตลาดหุ้นกันนะฮะโอ้โหต้องยอมรับทองไปรอนะฮะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะอาจารย์นะอาจารย์เราตอนนี้เรามองเกมกันแบบไหนอย่างไรเนี่ยคือตอนนี้ทางเฟดเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขของล่าสุดของคอ PCE นะฮะแล้วก็ตอบย้ำกับเรื่องของ CPI ก่อนหน้านั้นแล้วก็เฟดเพิ่งพูดไปเมื่อน่าจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมฮะก็มีความมั่นใจว่าเงินเฟ้อน่าจะลดตัวลงอย่างต่อเนื่องนะฮะจากที่พูดไว้ในสปีชเนี่ยก็ผมคิดว่าค่อนข้างมีคอนฟิเดนซ์ในตรงนี้ของเฟดนะครับแต่ว่าเราคงต้องดูว่าคอนฟิเดนซ์ตรงนี้คือมันส่งผลแน่นอนแล้วสังเกตว่าจากวันนี้เดี๋ยวไฮไลท์มากน่าเป็นเรื่องของราคาทองเพราะว่าเรากำลังจะเบรกจุดแนวต้านที่เป็นโซนเดียวกับตัวสินทรัพย์อื่นมาก่อนตัวอื่นเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เราคงดูว่าฉากต่อไปเนี่ยเราจะต้องดูกันยังไงนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูภาพที่หนึ่งก่อนแล้วกันครับผมอักสไลด์แรกครับครับผมเอาคีย์ตัวไฮไลท์ของดาวโจนส์ขึ้นมาเพราะว่าเรามีตัวเลข 41,000 บวกลบ500เนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นแนวต้านทั้งสามวันติดเยียนะครับอย่างที่บอกเคยพูดครั้งที่แล้วก่อนที่จะโควิดเนี่ยมันก็ขึ้นมาเหมือนลักษณะประมาณแบบนี้แต่ไปชนในช่วงประมาณ 37,000 แล้วก็ลงประมาณพอเสร็จแล้วมันก็มีโควิดเลยแล้วก็โดยไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามันก็ลงมาแล้วก็ลงประมาณสักตึก 50% นะฮะหลักการเดียวกันเนี่ยเราอัพไซด์ในสเต็ปต่อไปเราจะได้ส่วนประมาณตรงนี้คงจะต้องดูว่าที่เฟดมีความมั่นใจเนี่ยมันจะส่งผลให้ต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าสินทรัพย์ขึ้นมารอแล้วนะฮะแล้วก็เฟดคงมั่นใจถ้ามีคอนฟิเดนซ์ลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะตีความได้อย่างเฟดคงไม่อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเพราะมั่นใจว่ามันจะลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามั่นใจอยู่แล้วก็คงจะลงคงรับเบอร์กับเรื่องของอินเฟลชันอยู่แล้วคงลดตัวด้วยธรรมชาติของมันนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าระหว่างนั้นที่รอไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรผมคิดว่าเราคงน่าดูวันที่10ที่ CPI ในมีเดียมเทอมที่เราจะมองไปวันสองอาทิตย์เนี่ยมันจะตอบย้ำกับตัวเลขคอ PCE ของเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะมีปลายเดือนนะฮะเป็น FOMC meeting อีกทีหนึ่งแล้วก็ประกาศนี่จะว่ายังไงนะระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีความโซนที่อันตรายเพราะเราจะอยู่ในช่วงของวันหยุดสินทรัพย์หลายอย่างที่มันพุ่งตัวขึ้นมาเนี่ยแรงเนี่ยมันอาจจะมีการ wait and see เทขายทำกำไรนะฮะแล้วก็ถ้าตอบย้ำด้วยสเปคคือว่ามันลงมาแล้วนะมีความฟิตแน่นอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยเพราะว่าถ้าลดแล้วเกิดมันกลับขึ้นมาก็อาจจะเป็นปัญหาหรือว่าตัวเลขอาจจะพลิกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีกราฟกันคือกราฟของฟุตออยเนี่ยมันเหมือนเบรก83เหรียญที่เราเคยคุยก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะระยะยาวก็ดูที่ลองถึงว่ามันจะพลิกไปถึงเชิงว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้หรือว่ามันจะมีอะไรรีเซชชันหรือเปล่าเหตุผลที่ไม่เกิดรีเซชชันนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันไล่เรียงกันมาตั้งแต่ตัวของบอนฮะบอนก็ยังทรงอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะครับเราคงน่าจะดูรีแอคชั่นของสัปดาห์นี้แหละว่าตัวเลขคอ PCE กับทางเฟดที่พูดเนี่ยจะส่งผลยังไงผมคิดว่าเราออกน่าจะออกข้างๆแต่ว่าถ้าตลาดชี้เหมือนกับ expectation ในทิศทางว่าแน่นอนสงสัยน่าจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องครับผมคิดว่าเรามีโอกาสที่ลงมาเทสประมาณโซนประมาณ 3.9 ถึง 4 รอบดูจากส่งลักษณะประมาณนี้นะฮะแต่ขณะเดียวกันการตีความของมันเนี่ยของตลาดเนี่ยคาดการว่าไม่น่าจะนะฮะหรือว่าจะมีแฟกเตอร์อะไรเนี่ย 4.5 เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่สำคัญว่าจะมีการพลิกหรือเปล่าของเรื่องของความคาดหวังเงินเฟ้อนะครับผมคิดว่าเราน่าอยู่โซนตรงนี้แหละแล้วก็คงรอไปเรื่อยๆนะฮะคงไม่น่ามีอะไรมากนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ละเพราะมันมีการเคลื่อนไหวตอบสนองกับเรื่องของภาพของอินเฟลชันละนะในกราฟที่3นะครับนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงตรงหัวลูกศรที่เป็นสีเขียวที่กล่าวว่าจะขึ้นไปประมาณ105บวกลบเลยประมาณตรงนี้ปรากฏว่ามีการเทคโปรฟิตก่อนลงมาที่ประมาณ 103.8 แล้วก็รีบาวขึ้นมา3วันให้หลังนะสังเกตตอนนี้มันเหมือนโซมกำลังจะเบรกแต่ผมคิดว่าเราคงไม่เห็นอะไรชัดเจนจากตรงนี้มากนักนะฮะก็คือให้ดูกรอบในโซนประมาณ105นะครับกับไอตัวอันเดิมที่มันทำโลเมื่อ3วันก่อนก็คือ 103.7 ถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยมันคงชี้นำทางของการคาดหวังของตลาดว่าตีความตัวเลขไอคอร์ PCE กับทางประธานพาวเวลเนี่ยพูดว่าเป็นทิศทางยังไงนะฮะก็คงต้องจับตามองก็ตัวเลขตอนดอลลาร์เนี่ยน่าสนใจผมคิดดอลลาร์ออกข้างๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อกี้เราเคย
เอ่ยแล้วก็คือเรื่องของราคาทองนะครับน่าสนใจมากเพราะว่ามันเรามีตัวเลข2250เนี่ยมันกรอบ10 channel ที่เป็นค่อนข้างเป็นแนวต้านที่สำคัญนะในแง่ของการปัดไหลการสวิงของราคาตรงนี้ปรากฏว่าตอนนี้สปอตเนี่ยผมว่าน่าจะเทรดประมาณ2250ปรากฏว่าตัวฟิวเจอร์ของทองเนี่ยขึ้นเป็น2275ละเมื่อเช้านี้ก็เบรกขึ้นมาเราคงต้องดูแอคชั่นของสัปดาห์นี้แหละคือ2275เนี่ยมันเป็นตัวสวิงของราคาที่สามารถจะเลยขึ้นไปได้ถ้าเลยจากนั้นไปแล้วค่อยเข้าตอนที่มันย่อลงมากลับจะดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นเกิดไปชน2275แล้วมีการเทรดนะครับแล้วก็สวิงกลับย้อนกลับมาไอ้ตัว2250นะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นการเทคโปรฟิตตลาดแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่1920ราคาทองช่วงนั้นก็คือพุ่งราคาดีมากช่วงก่อนสงกรานต์ปรากฏว่าคนแห่ซื้อเข้าไปใหญ่ปรากฏว่ามันทิ้งราคาตอนช่วงสงกรานต์คนที่ถอดเทรดของฟิวเจอร์นั้นปิดไม่ทันเพราะตลาดปิดไปนะครับครับผมให้คัทออฟอย่างนี้แล้วกันประมาณ 2,320 เนี่ยน่าจะต้องไปยืนให้ได้แล้วก็หาจังหวะเข้ากับจะดีกว่าที่จะไปซื้อไล่ซื้อตอนนี้ผมว่ามันอาจจะมีการดริฟต์ของราคาขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านเพราะว่า2275เนี่ยก็ถือเป็นแนวต้านบอกว่าให้โซนว่าช่วง2250ตรงเนี้ยถึง2275ที่เป็นฟิวเจอร์ขึ้นไปรองก่อนหน้านั้นนะมันจะผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะประมาณถ้าผมว่าตีประมาณ2320แล้วกันนะฮะแล้วก็มันจะเลยไปไกลละมันเลยเป็น2630นั่นเลยซึ่งไปไกลมากนะครับจากตรงนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับเพราะว่าเรากำลังเมเนจกับเรื่องของภาพลักษณ์ของที่เป็น all time high new time new high เนี่ยเราคงต้องใช้แนวต้านที่เป็นนัยยะสำคัญที่ใหญ่ๆจริงๆมันก็คือตัวเลข2630นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็คือแค่รอดูราคาทองมันเนาะคือถ้าจะเก็บยังไม่เก็บตอนนี้นะเก็บคงต้องรอตอนย่อผมคิดว่ามันจะมีโซนประมาณ2150เนี่ยโอเคเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยสังเกตว่าตัวเลขลูกศรที่ผมให้ไว้ตรงนั้นปรากฏว่ามันลงมาจุดๆวันนั้นหลังจากนั้นพูดอีกวันพูดมันก็ไล่ดริฟต์ขึ้นไปเลยถูกไหมฮะก็สามสี่วันแล้วไปดันราคาขึ้นไปก็2130ตรงนี้มันถูกปรับขึ้นมาประมาณ2150ละตรงนั้นน่าจะเซฟมากกว่าที่จะไปซื้อส่วนของแนวต้านเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะผ่านจริงหรือไม่ผ่านจริงนะฮะแล้วหลายครั้งที่ทองทำอย่างช่วง2075-76ที่มันดริฟต์ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ทิ้งลงมาเลยเทขายทำกำไรเลยเพราะว่าตัวเลขของเงินเฟ้อก็ยังคงอยู่ใกล้ๆเคียงเดิมนะฮะการคาดหวังของตลาดตอนนั้นที่ผักราคาขึ้นไปถ้าจะเซฟไซส์เนี่ยรอให้มันเลยขึ้นไปหน่อยพอสมควรก็ตีประมาณสัก2320แล้วก็รอย่อลงมาเราจะซื้อได้ประมาณ2250อีกทีนึงก็ได้ตรงนั้นกลับจะดีกว่าที่จะไปไล่ซื้อตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันผ่านจริงหรือไม่ไม่ผ่านจริงแต่ขณะเดียวกันถ้ามันอยู่ตรงในโซนตรงนี้นะถ้าจะซื้อตอนย่อมาก็เราผักราคาก็เป็น2150กับจะเซฟที่ในการที่จะเข้าไปซื้อมากกว่ามันคงมีการรีบาวกับก็ได้ใกล้2250รอบนึงให้เห็นครับนะตัวเลข2230มันถูกยกขึ้นมาเพราะว่าราคามันมีการเปลี่ยนแปลงโอเคครับนะผมไปดูบิตคอยน์กันครับบิตคอยน์นะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงตัวเลขประมาณ5950แล้วก็ลงมาปรากฏว่ามันมีประธานเฟดนะฮะไทม์แมนพูดถึงเรื่องตรงนี้นะเรื่องของการเรื่องดอกเบี้ย3ครั้งลดดอกเบี้ย3ครั้งในอนาคตเนี่ยมันก็ตีย้อนกลับขึ้นไปผมยังคาดว่ามันน่าจะมาแตะเดิมแล้วก็อาจจะย่อลงไปปรากฏว่าคล้ายๆทองปุ๊บแล้วก็ไล่อีก 3-4 วันแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็มันเบรกโซน 70,000 ที่เราเคยบอกว่าจะต้องผ่านให้ได้มันขึ้นมายืนตรงนี้ผมคิดว่าดูจากคอนเท็กซ์บริบทของทองแล้วเนี่ยสินทรัพย์อื่นๆเราน่าจะวิ่งเข้าไปโซนที่เราเคยพูดก่อนหน้านั้นประมาณ 79,000 บวกลบตรงนี้ประมาณ 80,000 นี่แหละครับแล้วก็ผมต้องระวังใกล้เคียงกับประมาณ2250ตรงนี้ของทองแต่ทองมันหลีกไปก่อนละนะฮะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ก็คือนะคงต้องรอย่อซื้อตรงนี้ดีกว่านะครับครับผมอันนี้ย่อซื้อนะครับคนที่มีอยู่แล้วอ่ะฮะตรงนั้นก็คือผมว่าก็คงโผล่ไปเพราะว่าnew high นะครับแล้วก็โมเมนตัมของราคายังดีแล้วคงไม่มีการถ้าจะพิจารณาเทคโปรฟิตจริงๆก็คงไปตรงโซนตรงนั้นจะเทคกี่ส่วนตรงนั้นแล้วก็จะย้อนกลับลงมาซื้อใหม่แต่ว่าการเข้าตรงนี้ถ้ายังไม่มีเนี่ยคงต้องเข้าเร็วออกเร็วเพราะว่ามันจะสวิงได้เร็วแล้วเริ่มตลาดเรื่องของนิวไฮแล้วก็คันคาดหวังตลาดที่มากขนาดนี้ดูจากบริบทของทองที่การเคลื่อนไหวอย่างเร็วเนี่ยระวังการเทขายอย่างแรงๆตรงนี้แล้วกันนะถ้าไปชนแล้ววันนี้มีน้ำมันด้วยนะฮะมองไงฮะน้ำมันเนี่ยเราเคยตัวให้ตัวเลข83มาตั้ง
ค่อนข้างหลายเดือนแล้วใช่ไหมที่บอกว่ามันน่าจะกลับมาแตะแล้วก็ถ้าตรงนั้นมันจะเป็นเน็ตจะยากเพราะว่าถ้าเราพูดถึง CPI ในการคำนวณเข้าไปมันมักจะแฟกเตอร์เข้าไปตรงนั้นถ้าผมสังเกตตรงเนี้ยเราดูอาทิตย์เนี้ยถ้ามันยืนอยู่83กว่าขึ้นไปได้อย่างมีโมเมนตัมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอดิ้งสามารถผ่านในช่วยกรอบ10 channel สีน้ำเงินของเราไปได้เนี่ยมันน่าจะไปเทรดประมาณโซน87 90ใกล้ๆเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่อินเฟลชันยังไฮอยู่ซึ่งตรงนั้นค่าของ CPI อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้คืออาจจะยืนอาจจะติ๊กอัพขึ้นมาซึ่งก็ส่งผลให้เฟดอาจจะเปลี่ยนใจหรืออาจจะมีคำพูดที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อาจจะส่งผลเรื่องของการเทขายทำกำไรของแอสเซทอื่นที่มันเคยขึ้นมาก่อนหน้านั้นอย่างแรงๆนะคงต้องดูตรงนี้จริงก็อันนี้เป็นตัวประกอบแล้วกันว่าถ้ามันยืนขึ้นอยู่โซน 87-90 ซึ่งมีโอกาสนะครับจากตัวโมเมนตัมตรงนี้แล้วก็จะมีผลละในอีก 2-3 เดือนให้หลังนะครับว่าเฟดจะพูดยังไงต่อจากตัวเลขที่ CPI ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขึ้นอีกรอบนึงอาจจะติ๊กอัพขึ้นมาเพื่ออัดเข้าใหม่นะครับแฟกก็จะเปลี่ยนมุมมองอีกทีนึงครับหลายคนเริ่มไปเก่งกำไรหุ้นน้ำมันนะเผอิญว่าเนี่ยดูแล้วสต็อกเกนมันแน่ๆอยู่แล้วในช่วง6เดือนมีนาคมนะฮะในช่วงของไตรมาส1นะครับไปดูต่อดาวโจนส์ฮะดาวโจนส์เนี่ยจากตรงนี้นะครับคือมันมีตัวเลขที่คำนวณได้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบในกราฟที่1เนี่ยมันเป็น 41,000 ประมาณ 40,000 ประมาณ500นี่แหละนะครับผมก็ให้บวกลบไว้ในกรณีมีการเทรดแล้วเอาทะลุขึ้นไปหน่อยการเทรดผมคิดว่าน่าจะในกรอบของเทรนลักษณะเป็นดริฟต์อัพขึ้นไปในเทรนชานเอลนี้นะครับแล้วก็คงไล่ขึ้นไปลักษณะเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็คงไปชนถ้าจะเบนเทรนตรงนี้ให้ได้กรอบเทรนชานเอลที่เราลากไว้ไม่น่าจะถ้าหลุดตรงนี้มันจะเสียโมเมนตัมนะครับแล้วก็เราคงมารอรับที่ประมาณ 39,000 ถ้าชนแล้วเนี่ยเราดูแอคชั่นของราคาถ้าผ่านขึ้นไปได้ลักษณะเหมือนทองที่พุ่งขึ้นไปเยอะๆนะครับมันตอนนี้มันจะไกลละ 47,500 เนี่ยมันอีกเยอะเลยนะฮะซึ่งบริบทของตลาดผมคิดว่าเฟดคงมีการเห็นชัดในเรื่องของบริบทแล้วว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยและเสร็จมันก็เลยพุ่งขึ้นไปนะครับครับต้องดูตรงนี้อย่าเพิ่งเพลินตรงเกินตัวมันประมาณ 4,500 หรือ 1,000 เนี่ยครับบวกลบเนี่ยคงดูแอคชั่นตรงนี้นะครับครับผมนะฮะมาดูตลาดหุ้นไทยครับก็แบบเดียวกันนะฮะไม่เหมือนหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือน3แล้วมันก็เล่นในกรอบลักษณะเป็น regression channel ของราคาซึ่งมี standard deviation ประมาณ2 SD 2ก็คงเล่นในโซนตรงนี้นะครับผมคิดว่าคงไม่มีการทิ้งตัวอะไรเพราะว่าถ้าบริบทของตลาดว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยการคาดหวังของสินทรัพย์อื่นเนี่ยขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเราคงออกไปดิฟไปข้างลักษณะเป็นถ้าจะถอยก็คือถอยทางเทคนิคตรงของการแนวรับแนวต้านแล้วก็กรอบก็คือยังเหมือนเดิมก็คือข้างล่างก็คือประมาณ 1,340 มันก็คงยังอยู่ที่เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าจะให้ผ่านจริงๆถ้า follow through ของตลาด asset อื่นที่จะขึ้นไปเนี่ยผมให้ดู1,440แล้วกันเพราะว่ามันคงทะลุกรอบ trend channel ที่เป็นดาวเทรนด์แล้วก็คงมุมมองของตลาดน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลังจากนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรผมคิดว่าน่าออกไปข้างๆแล้วก็หลังจากที่มีดีเวนด์แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีผลเพราะหลายตัวที่เป็นบริษัทเป็นแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยจะมีดีเวนด์ช่วงประมาณเดือนสี่นี้ใช่ไหมครับมันจะมีผลต่อเรื่องอินเด็กซ์ของราคาลดค่าหรือเปล่าแล้วก็ช่วงวันหยุดเนี่ยจะมีการขายกำไรออกไปก่อนหรือเปล่าเพื่อจะรอดูเพราะว่าจะหยุดยาวใช่ไหมครับครับผมอ่ะนะฮะก็ยังทรงๆไม่ได้ไปไหนไกลแต่ดูเทรนด์มันโอ้ตีธงมานี่มันเหมือนลงนะนะฮะแต่ว่าเอาละมันก็เป็นตามกรอบเทรนด์ตรงนี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับ